สวัสดีครับผมโอมที่ปรึกษาการขายสมิธ Honda Used Car นะครับสาขาพัฒนาการวันนี้นะโอมมี Honda HR-V นะครับมาแนะนำคันนี้จะเป็นรุ่น 1.8 EL นะครับปี2015ตัวรถสีเทา EL จะเป็นรุ่นท็อปนะครับมีซันรูฟราคานะครับตั้งอยู่ที่ 577,000 บาทนะครับลูกค้ามีเครดิตเหมือนเดิมฮะจัดได้เต็มฟรีดาวใครที่หา HR-V ซันรูฟรุ่นท็อปอยู่นะครับตามโอมชมคลิปนี้ได้เลยครับครับสำหรับHR-V นะครับในรุ่นแรกปีแรกที่เขาผลิตออกมานะฮะก็เริ่มมีตั้งแต่รุ่น S นะครับแล้วก็รุ่น E แล้วก็เพิ่ม E Limited นะครับมาแล้วก็จะเป็น EL นะมีอยู่4รุ่นนะครับรุ่นแรกๆเนี่ยคราวนี้เป็นรุ่น EL แล้วเป็นรุ่นท็อปนะครับพวกล้อแม็กนะครับจะแตกต่างกันนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะภายในมาดูกันนะฮะจะเป็นเบาะหนังนะครับจากโรงงานเลยแบบนี้นะครับรุ่นแรกที่เขาให้มานะครับปี1415พวกนี้จะไม่มีตัวเบาะปรับไฟฟ้ามานะครับแต่ airbag ที่ให้เนี่ยจะเป็น airbag 6 ใบนะฮะ airbag คู่หน้าซ้าย airbag ด้านข้างแล้วมัน airbag นะครับน้ำมันเนี่ยโอเคแหละรองรับได้ถึง E85 นะครับอันนี้มีคิ้วอันสาดนี่ของแท้นะของแท้น้ำมันรองรับ E85 แล้วก็ด้านหลังนะครับกล้องเนี่ยเขามีให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับมีตั้งแต่รุ่น E ขึ้นไปละพวกกล้องพวกนี้นะครับใครซื้อรุ่น EE Limited EL มีหมดยกเว้นรุ่นเริ่มต้นฮะจะไม่มีรุ่น S อ่ะดูด้านหลังกันบ้างนะครับเวลาเราเปิดมาเนี่ยเป็นรถทรงแฮชแบ็กแบบนี้นะครับเขาจะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระกว้างเห็นไหมครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเราสามารถปรับแยกด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการใส่ของเยอะๆเนี่ยพับแบบนี้ได้เลยนะครับก็ยังนั่งได้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับพับแยกได้นะครับตรงนี้หรือว่าใครไปแคมปิ้งเนี่ยก็พับเรียบนะฮะนอนหลังรถได้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านเดิมเปลี่ยนปลายท่อมาใหม่นะครับอันนี้เสียงอาจจะทุ้มนิดนึงอันนี้แต่ว่าโดยรวมก็โอเคครับรถคันนี้รถสวยเบาะเบิกก็อยู่ในสภาพดีนะครับนะผมตามมาชมฝั่งคนขับกันบ้างนะครับฝั่งขวามือนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเขาให้กระจกออโต้เป็นคู่หน้ามานี้นะครับมีซันรูฟเดี๋ยวผมถ่ายตัวเลขใหม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวดูฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยเนี่ยครบนะฮะพวกพุชคอนโทรลมีแพทเทิร์นชิปมีอยู่แล้วนะครับพวกนี้ EL กับ E Limited เนี่ยจะมีฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับปรับตั้งการทำงานของตัวรถได้นะครับอันนี้เลขไมล์นะครับอยู่ที่ 134,770 กิโลนะครับอันนี้หน้าจอกลางเป็นพวกทัชสกรีนเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านทางบลูทูธได้อยู่แล้วครับแอร์ออโต้พวกเบรกโฮพวกนี้มีนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีกระจกก็จะให้เป็นตัดแสงมาด้วยแบบนี้นะครับสรุปก็ปิดง่ายๆกดที่เดียวนะฮะอันนี้ปิดตัวกระจกนะหรือว่าจะปิดตัวผ้าหลังคาด้วยก็ได้นี่ฮะแบบนี้ก็ถือเป็นรถน่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้ครับหลังจากที่ได้ชมรถรอบคันนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับหาซื้อรถมือสองใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนึกถึงโชว์รูมซัมมิต Honda ของเรานะฮะเป็นศูนย์ Honda ขายเองนะครับรถทุกคันเนี่ยมีการตรวจเช็คประวัตินะครับรวมถึงมีการตรวจเช็ครถนะครับเบื้องต้นให้นะครับ200 รายการให้นะลูกค้ามั่นใจได้ครับรถทุกคันเนี่ยเลขไมล์แท้นะครับไม่มีรถชนหนักจมน้ำเนี่ยไม่มีมาแน่นอนนะครับโชว์รูมนะฮะอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดสามารถติดต่อสอบถามนะครับมาได้ที่เบอร์0943254466นะครับผมจะลงไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถดีๆเวลาเข้ามาใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะอมขอจบการแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ